ื่อนึกถึงบัตรเติมเงินเกมซื้อเกมแท้ราคาถูกทั้ง Steam Overwatch Battle.net เติมเงิน PlayStation และซื้อ ID แท้ Minecraft ราคาสุดคุ้มซื้อง่ายได้โค้ดทันทีเปิดบริการ24ชั่วโมงที่ gtkeystore.com โอเคได้เลยก็ครั้งที่แล้วก็ได้ไปบางส่วนแล้วนะก็เห็นล่าสุดคุณเอกก็ดูชนะเยอะเลยนะเห็นผมดูโปรไฟล์นะเห็นเขียวๆผมเล่นแต่ดอลเลนเจอร์รัวๆเลยอ่ะดีดีมากเลยครับคุณเอกคือผมชอบมากเลยเวลาเห็นคนเล่นฮีโร่ซ้ำๆกันนะมันได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างนะคุณเอกได้อะไรบ้างล่ะจากการเล่นดอลเลนเจอร์ซ้ำกันสิบกว่าตาผมสนุกขึ้นเยอะเลยเมื่อก่อนรู้สึกว่าเล่นแล้วรู้สึกโทษทีมอ่ะเวลาผมเล่นโซโล่ใช่ไหมครับรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันไม่ค่อยเกี่ยวกับทีมก็คนหนึ่งนะแต่ถ้าเราตั้งใจเล่นอ่ะเราตัวเองให้รอดก่อนมันก็ดีกว่าเดิมอ่ะสนุกกว่าเดิมโอเคได้เพย์เซฟมากขึ้นผมว่าตัว KDA มันก็เลยขึ้นเยอะนิดนึงเพราะเริ่มไม่สดละเวลาตายน้อยลงครับผมดูตัวเฉลี่ยของผมเริ่มตายน้อยลงเยอะเมื่อก่อนตายจะรู้สึกว่าโอ้ทุเรศเมื่อก่อนเล่นเฉยๆแบบไม่ได้คิดอะไรเยอะพอเริ่มคิดเยอะเริ่มรู้สึกว่าอ๋อตรงนี้พลาดอีกแล้วอะไรเงี้ยครับโอเคก็ดีนะครับก็เปลี่ยนความคิดไปเยอะเหมือนกันโอเคได้งั้นวันนี้เราไปต่อกันเห็นแล้วแหละว่าเริ่มแบบฟาร์มได้มากขึ้นนิดนึงแล้วก็เริ่มชนะมากขึ้นทีเนี้ยผมจะมาดูวันนี้เดี๋ยวมาดูรีเพย์กันน่าจะได้สองสามวันเลยแล้วเราจะเน้นไปที่ว่าทำไมถึงตายโอเคแปลว่ามานั่งดูของผมเยอะเหมือนกันเนาะใช่ผมก็จะคอยตามอย่างที่บอกไงคอยดูในโรต้าบัฟให้นะว่าเออมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วมีอะไรที่ถ้าผมจะเสริมระหว่างอาทิตย์แต่ผมจะได้แทรกเข้าไปโอเคร้านที่ไป300เนี่ยสกอร์ดีมากเลยเพิ่งดีนะครับต้องบอกว่าต้องขอบคุณเลยเพิ่งจะดีขึ้นขนาดนี้อืมโอเคทีนี้อาทิตย์นี้นะโจทย์ของ X คือทั้งตลอดถึงครั้งที่2ครั้งที่3อ่ะทํายังไงให้ตายน้อยลงทํายังไงให้ตายน้อยที่สุดรู้ครับตัวไหนอันตรายสุดผมว่าตัวฮุกอ่ะแล้วไม่ค่อยรอดอันดับ2อ่ะอันดับ2เหรออันดับสองนี่แบบเห็นหน้าแล้วตายได้เลยอ่ะฮัสก้าครับเพราะอะไรฮัสก้าวิ่งแล้วมันโยนหอกรัวๆก็ไม่รอดเหมือนกันโอเคโอเคเพราะประสบการณ์ที่เคยโดนบ่อยๆเยี่ยมแปลว่าประสบการณ์เยอะอยู่ถูกนะก็ส่วนใหญ่อะครับความคุณได้สังเกตนะความอันตรายของฮีโร่จะอยู่ที่ว่าเหมือนกับเขามีสกิลฆ่าเราได้จากระยะไกลแค่ไหนส่วนมากที่ยืนนิ่งๆตอนเนี้ยเพราะว่ากำลังทำสมาธิเก็บลัดช็อตอยู่อ่าฮะดีครับไหนดูสกอร์ละถ้าคนเดียวพอสูสีนะแต่พอหลายๆคนเริ่มสมาธิเริ่มหลุดอย่างน้อยอ่ะถ้าคุณเอ็กฝึกบ่อยๆแล้วไปฝึกในคนเดียวอ่ะพอการลัดทีแต่มันเริ่มใช้สติน้อยลงอ่ะคุณเอ็กนึกออกปะคล้ายๆเวลาคุณเอ็กขับรถเป็นปะครับเป็นครับเออเวลาฝึกขับรถใหม่ๆผมมันต้องแบบดูใช่คืออะไรอ่ะมันต้องใช้สติอย่าง 100% ใช่ไหมแต่พอขับรถเป็นแล้วอ่ะดูซ้ายดูขวาดูใช่ถูกพอขับรถเป็นแล้วมันคือมันก็แบบขับไปทำอย่างอื่นไปได้ถูกปะคือถ้าคุณเอ็กฝึกลาดคีฟเยอะๆจนมันแบบมันเข้าประสาทอ่ะคุณเอ็กก็จะลาดฮิตไปแล้วก็มองระวังนู่นระวังนี่ไปพร้อมกันได้ผมโฟกัสอย่างเดียวนะรอบนี้คือคุณเอ็กตายตรงไหนบ้างโอเคปะโอเคแต่มุมมองน่าจะเห็นว่าคุณเอ็กไม่เห็นตัวฮุกใช่ปะไม่รู้เขาอยู่ไหนคุณเอ็กเห็นปะเออถ้าเป็นจังหวะแบบเนี้ยคือเราควรจะอยู่ที่ปลอดภัยที่สุดคือคุณเอ็กก็จะถอยมาหลังป้อมเลยก็ได้ระหว่างที่เขาหายไปอ่ะคือเราต้องเหมือนกับคอยดูมินิแมปตลอดเพื่อที่ดูว่าแบบตัวฮีโร่ตัวอันตรายอยู่หรือเปล่าอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยครับเนอะอันนี้อันแรกนะส่วนข้อ2คือคุณเอ็กเคยเดินหลบเข้าป่าแถวนี้ปะรู้ทางเดินแถวนี้ปะพอน้องข้ามาเวลาเขาติดหมอกดำๆอ่ะเขาจะตามยากขึ้นแล้วก็ข้อสุดท้ายคืออัพสกิลเมื่อกี้ถ้ามีใบก็ช่วยได้นะเพราะว่ามันจะโยนไปข้างหลังแล้วผมเคยคิดแล้วว่าถ้ามีใบเมื่อกี้รอดแน่ๆเลยถูกต้องครับสมมุติเจอฮีโร่แบบพัดอย่างเงี้ยอาจจะอัพเป็น1 1 3คือเลเวล2หรือเลเวล4อัพใบไว้ก็ได้คือสกิลอะใบของโรเลนเจอร์เป็นสกิลที่แบบเอาไว้ช่วยเอาตัวรอดได้ดีมากเลยเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าต้นเกมมีฮีโร่ที่อันตรายครับก็อัพใบไว้ก่อนเลยอาจจะอัพใบนำสกิลน้ำแข็งก็ได้นะระหว่างนี้ถ้ามีอะไรแบบคำถามอะไรขึ้นมาคุณเอ็กถามออกมาเลยนะได้ครับอันนี้นี่ครั้งที่2โอเคอันนี้เหมือนเดิมครั้งแรกนะอันเนี้ยแล้วคุณเอ็กสังเกตว่าทำไมคุณเอ็กไม่เคย
ให้คีฟอยู่แถวๆนี้เลยคีฟไม่เคยอยู่แบบตรงแถวๆเนี้ย มันดันไปตลอดเลยเพราะอะไรรู้ไหมไม่ดีนายถูกต้องถูกต้องเพราะคุณเอ็กยิงตลอดเลยเวลาเรายิงคีฟอ่ะมันทำให้คีฟเราไปเห็นไหมผลตามมาคือเราเดินตามไปแล้วผลตามมาอีกก็คือเราตายคุณเอ็กนึกออกปะคือมันเป็นเรื่องเล็กๆแหละแต่มันมีผลโอเคผมเห็นอันหนึ่งของเวลาคุณเอ็กเดินนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมให้ดูครับดูตรงนี้ดูจังหวะวิ่งหนีตรงนี้นะเนี่ยตอนนี้คุณเอ็กคลิกมาตรงทางนี้เห็นปะแต่คุณเอ็กคลิกไกลตัวมากเลยคุณเอ็กเห็นปะคุณเอ็กยืนอยู่ตรงนี้แต่คุณเอ็กคลิกมาตรงเนี้ยผมเริ่มเข้าใจแล้วผมเคยได้ยินเพื่อนเปิดไมค์แล้วรู้สึกแบบคลิกแรงหนักอ๋อใช่ใช่ถ้าคุณเอ็กได้ดูแบบโปเล่นอ่ะเขาโอ้โหรัวทุกคนไม่มีใครคลิกห่างๆอยู่แล้วใช่เพราะมันคุมตัวได้คือวันนี้เปิดไมค์เล่นกับเพื่อนหลายๆคนครับโอ้โหเสียงเมาส์กันกระหึ่มเลยกระหึ่มอะไรกันขนาดนั้นเออใช่ใช่เดินไปหาเขามั้งอันนี้ก็เดินก็รู้ทางนะเมื่อกี้โอ้ไวดีมากเลยอ่ะยิ่งยังไงจะพูดไงดีคือยิ่งดอนเจอร์เป็นตัวที่เดินช้ากว่าคุณเอ็กยิ่งต้องแบบอะไรอ่ะคล้ายๆแบบเห็นล่วงหน้าก่อนว่าเฮ้ยต้องหนีแล้วอ่ะเพราะถ้าคุณเอ็กแบบรีแอคพร้อมกันที่เขาวิ่งมามันจะไม่ทันเข้าใจใช่ไหมจริงๆเนี่ยกะจะไปเอาด้วยครับจังหวะที่คุณเอ็กเดินตามเพื่อนขึ้นไปสู้อ่ะจริงไม่ต้องก็ได้นะจริงคุณเอ็กไปฟาร์มต่อหรือไปอัดป้อมอัดคีบก็ได้เนี่ยคือเวลาคุณเอ็กจะเดินไปช่วยเพื่อนสู้อ่ะให้ลองคิดในหัวว่ากว่าเราจะเดินไปถึงอ่ะสถานการณ์มันจะกลายเป็นยังไงไปแล้วโอเคจังหวะนี้ก็สวยนี่เดี๋ยวนะคุณเอ็กเห็นจังหวะเมื่อกี้ปะที่โดนพัดกดอันติใส่อ่ะได้หนึ่งไหมผมคิดว่าอีก2ดอกหน้าตายอะไรเงี้ยถูกใช่ใช่เลยเพราะอะไรรู้ป่ะคุณเอ็กได้เช็คเลือดเขาป่ะว่าเขาเลือดเท่าไหร่คุณเอ็กเห็นช่องตรงหลอดเลือดป่ะครับมันช่องละ250นะคุณเอ็กเคยรู้ป่ะเนี่ยเนี่ยไม่เคยรู้แต่เอาเล่นจริงผมดูไม่ทันหรอกไอช่องเล็กเนี่ยผมกดดูเลยมันเร็วกว่าเนี่ยกดคลิกดูปุ๊บรู้ละ1,300ถ้าเกิดคุณเอ็กไม่ตายเมื่อกี้นะชนะเลยแหละแบบได้ค่าสองตัวแล้วได้ป้อมนี้เอ็นได้เลยครับตอนแรกกะตลบหลังแหละไม่ควรใช่ไหมครับถูกต้องเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตัวเลเจอร์ไม่ใช่ตัวตลบหลังไงมันคือคอนเซปต์ของฮีโร่คือเคยได้อะไรบ้างเมื่อกี้ดีเพย์เมื่อกี้เป็นไงบ้างจริงๆกลับมาดูก็เห็นจังหวะนะที่ไม่น่ารู้สึกตัวเองพลาดเยอะเหมือนกันคือคิดว่าจะได้แน่ๆอยู่แล้วแต่จริงๆไม่ได้เอางี้อะไรอีกที่ทำให้รู้สึกว่าคิดไม่ทันคือตอนเล่นส่วนใหญ่คุณเอ็กคิดอะไรบ้างตอนนี้คิดเยอะคิดลาดคีฟคิดออกของคิดฟาร์มป่าครับผมรู้สึกว่าเราต้องคิดพวกนั้นโอเคได้เริ่มรู้สึกว่าคิดไม่ทันแล้วว่าไอ้คนทำอะไรดีอย่างนี้นะครับอาทิตย์นี้ผมมีแบบอะไรอะเขาเรียกอะไรจะบอกการบ้านก็ไม่ใช่จะบอกว่าให้ไปเล่นแนวเนี้ยแล้วเดี๋ยวคอยดูผลคือเดี๋ยวผมจะให้ลำดับการออกของไปแล้วก็คุณเอ็กออกตามนั้นเป๊ะเอาแบบทุกเกมเลยโอเคป่ะครับผมจะให้ลำดับการของไปเดี๋ยวผมพิมพ์ไปว่าอะไรบ้างแล้วเอาแบบทุกเกมไม่ห้ามเปลี่ยนห้ามเปลี่ยนการออกของ uh-huh. เอาทั้งวีคเลยหรือจนกว่าคุณเอ็กจะเริ่มรู้สึกว่าแบบสงสัยอะไรบางอย่างแล้วคุณเอ็กก็แบบพิมพ์มาแล้วกันครับเป้าหมายนะครับขอตาย0สักเกมนึงเอาแบบชนะแบบตาย0น่ะ0เลยครับตาย0 เกมนึงเอาเกมนึงเกมเดียวตั้งแต่เกิดมาไม่น่าเคยเลยว่ะเออนี่แหละนี่เป็นชาเลนจ์นะ